จริงใจเขามึงถามพี่จะหนีแล้วพี่อุ๊ยถามไปเลยเออพี่ทนายครับครับผมมีคำถามจะถามพี่ครับถามมาครับคือในฐานะที่พี่อยู่ร่วมชายคักเดียวกับพวกเราแล้วเนี่ยครับคือผมไม่ได้พยายามก้าวก่ายงานอะไรครับครับคือได้ความเกรงใจนะครับพี่ความเกรงใจมึงถามก็ตะทีเถอะโอเคพี่จะถามว่าไอ้เรื่องลุงสันติที่หลับไป1ปีเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มันมีความแปลกพอที่จะทำข่าวไหมพี่มากเกินพอครับเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่ยอมทำข่าวออกทีวีให้มันโด่งดังทั่วราชอาณาจักรไทยไปเลยล่ะพี่ก็ลุงสันติอ่ะแกเพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอแกคงยังช็อกอยู่รออีกหน่อยก็ได้โอ้มีบุญยิ่งนักที่มีคนดีๆมาอยู่อาศัยกับเราสักทีแต่ว่านักข่าวที่ดีมีจริยธรรมเนี่ยเป็นเวรกรรมของสถานีที่หิวเงินชู3นิ้วพี่พาดพิงถึงช่องไหนหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ได้พาดพิงช่องเลยแต่กูจะบอกแทนไทยทั้งหมด3คำเชิญโอกาสทองหือโอกาสทองใช่ในยุคของบาร์บี้โพยโอ้โหโกยงบประมาณรับประทานบ้านเมืองเฉกเช่นนี้โอ้คาลมคุ้มคายดังไปหอกแล้วจะเอาข่าวไหนที่มาเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกจากข่าวการเมืองวะมันต้องเป็นข่าวแปลกๆใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับเช่นอะไรครับเช่นเป็ดออกลูกเป็นตะกรวดเฮ้ยแต่ผมมีแปลกกว่านั้นนะครับจัดมาเลยเพ่ตะกรวดร้องเพลงบิทเทิลครับช่างแม่มันช่างแม่มันอะช่างแม่มันแล้วก็ช่างแม่มันขณะที่รัฐบาลกำลังกงบ้านกงเมืองกันอย่างเมามันขยันไซฟอนรัฐบาลและสถานีของเขาก็เลยส่งนักข่าวผู้นี้มาทำข่าวผมไม่ใช่นักข่าวที่รับใช้รัฐบาลหรอกนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะครับผมก็แสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับผมเพราะว่าความยากจนเนี่ยกำลังจะมาเยี่ยมเยียนคุณนะครับไม่กลัวไม่กลัวจนอยู่แล้วครับสต๊อปหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวจนทั้งคู่ใช่ไหมครับค่าเช่าผมนะครับพี่น้องครับก็เรื่องนั้นก็ช่างแม่มันครับจะแก้วจะแก้วงั้นคนจนขอตัวไปทำงานก่อนนะครับโอเคครับดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไมตีว่าแต่ลุงสันติของมึงอะหายไปไหนวะออกไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วพี่โหยเหรอวะสงสัยลุงแกคงหลงนโยบายขายฝันจนรับไม่ได้แล้วก็เลยหนีออกจากบ้านไปแล้ววะลุงสันติหายสงสัยลุงเขาอ่ะจะเสียใจเรื่องรัฐบาลเลยหนีเตลิดเปิดเปิงไปแล้วละมั้งเฮ้ย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 พวกมึงเนี่ยโทษรัฐบาลทุกเรื่องเรื่องจริงอ่ะพี่ลุงสันติหายเกี่ยวอะไรรัฐบาลวะอ้าวก็ฝันหวานไว้มากพอฟื้นคืนสติรู้ว่านโยบายประชานิยมแม่งหลอกลวงทุกอย่างเป็นเทคนิคการหาเสียงก็เลยสำลักคำโกหกจนตาเฮ้ยหายไปก็พอพี่หายตัวไปแล้วเย็นเนี้ยนัดจะกินเลี้ยงฉลองที่แกฟื้นขึ้นมาเจ๊นะอุตส่าห์หาของที่แกชอบไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเดินมาหายไปซะอีกเฮ้ยกูจะเริ่มห่วงละห่วงลุงเหรอพี่ห่วงกับข้าวจะเหลือ น่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายงานเนี้ยสุราไม่อั้นใช่กับแก้มอย่างดีต้องโคโยตี้เกตเอว้าวถ้ามึงสองคนไม่อยากให้งานเนี้ยล้มมึงสองคนต้องช่วยกูตามหาลุงสันติโอเคเฮ้ยแจ๊คเพื่อนบ้านเดือดร้อนว่ะเราต้องช่วยเขาหน่อยแล้วล่ะมันแน่นอนพี่แป๊ดคนไทยเนี่ยนะเขาไม่เคยทิ้งกันใช่ไม่ทิ้งกันไอ้ที่ช่วยเนี่ยนะบอกได้เลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกินน้ำใจล้วนๆถ้าอย่างนั้นนะเล่าที่เจ๊สั่งเอาไว้เนี่ยยกเลิกก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊ยกเลิกก่อนเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยกเลิกใจเย็นๆเนี่ยลองพวกผมได้ลงมือกันนะเดี๋ยวก็หาเจอเจ๊อย่าเพิ่งไปยกเลิกอะไรเลยนะรับรองเจอแน่นอนไอ้แจ๊ดไปมาตามหาลูกสติแล้วไปนี่ไปแล้วเราด้วยไปแล้วเร็วชิ้นนะพวกมึงเอาตามหาให้เจอเลยนะตามหาให้เจอหาไม่เจอ
ไหนบอกฝีมือระดับเนี้ยหาแป๊บเดียวเจอไงวะเสียทีที่พวกพี่เป็นถึงนักเลงของชุมชนทองหวงทรัพย์ถูกแล้วโทษ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 พวกมึงก็หาไม่เจอเหมือนกันละวะกูว่านะเรื่องเนี้ยอาจต้องใช้ระดับเจ้าหน้าที่เว้ยหน้าอย่างพวกมึงอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่รับใช้แต่ต้องหน้ายังไงวะหน้าเรียมแปลว่าถ้าใบหน้ากูเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยเจ้าหน้าที่จะนับถือกูใช่ไหมขนาดระดับอธิบดีเนี่ยยังต้องคลานไปให้มึงติดดาวถึงที่เลยได้สิเพราะพี่ให้อาเป็นใหญ่รับใช้โจทย์เอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ๊ยยังมีอารมณ์ตลกกันอีกเนาะฮะสวัสดีแม่ทายดิวันนี้หนูไปเจออะไรมาทายดิทายดิทาย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 เฮ้ยเขาเคลียร์กันอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผิดโอ้แพงจ้านี่ไม่มีเวลามาเล่นด้วยแล้วนะผิดนี่กำแพงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยลุงสันติหายไปถูกเฮ้ยเขาไม่เจอลุงสันติมาเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนครับไหนบอกไม่มีเวลาเล่นด้วยไงอ้าวอีกเออเขาไม่บอกคนอื่นแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่อ่ะเป็นคนตอบถูกเพราะฉะนั้นน้องคำแพงต้องเฉลยว่าตอนเนี้ยลุงสันติอยู่ที่ไหนใช่ก็ได้บนหลังคาโคตรตลกเลยอ่ะอยู่บนหลังคาจริงเอาไปไหนกันอ่ะเจอที่ไหนบนหลังคาไงแม่ลุงตีนั่งเลยลุงโอ้โหทำคนอื่นเขาตกใจกันทั้งชุมชนไปหมดแล้วเนี่ยเออลุงครับบอกหน่อยสินั่งเลยขึ้นไปทำอะไรบนหลังคากูก็ไปใช้ความคิดเพลินๆตาก็ดูดาวอ๋อเท้าก็ติดดินดูดาวแล้วก็เผลอหลับไปโอ้โหผมก็นึกว่าลุงอ่ะทำใจไม่ได้เรื่องที่รัฐบาลหลอกลุงซะอีกฮ่าคนอย่างกูเอออย่างลุงเนี่ยแหละไม่มีคำว่าเสียใจโคตรเจ็บเลยโอ้ยพี่แทนไทยครับดีครับเออเออนี่นี่วันนี้อ่ะพี่ลุงสันติอ่ะหายตัวไปอ่ะทายดิว่าใครอ่ะเป็นคนหาเจอทายดิทาย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 เฮ้ยพอแล้วจะทายถึงไหนอ่ะน้องแพงหาเจอถูกต้องพี่แทนทายเก่งจริงเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปกินเลี้ยงกันไปด้วยกันนะคะนั่นแหละพร้อมหรือยังแจ็คพร้อมจะลุยกันมานานแล้วพี่แทนทายเดี๋ยวรีบตามไปนะคะเฮ้ยอย่ากินของเขาก่อนนะเออลุงตอนที่ผมตามหาลุงอะนะผมคิดได้อย่างนึงแกคิดอะไรวะถ้าลุงหนีไปเพราะปฏิเสธความจริงอะนะลุงเองอะก็จะมีค่าเท่ากับพลเมืองที่หายสาบสูญไปจริงๆนั่นแหละเออใช่ใช่เฮ้ยกูยังเป็นพลเมืองอยู่นะโว้ยแทนไทยครับลุงพร้อมจะให้สัมภาษณ์แล้วเว้ยเอ้าพี่นักข่าวทำไมต้องทำสีหน้าซีเครียดด้วยฮะก็ผมเพิ่งสืบข้อมูลได้เพิ่มเติมมาสิครับเฮ้ยข้อมูลอะไรวะเออนั่นน่ะสิที่คนหลับไป1ปีอ่ะไม่ได้มีแค่ลุงสันตินะเฮ้ยแค่ลุงด้วยคนอื่นแต่ยังมีอีกหลายคนเลยอ่ะที่หลับไปพร้อมกันในวันประกาศผลเลือกตั้งเมื่อ1ปีก่อนเรามีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังแหละก็ช่วงนี้สถานการณ์การเมืองกำลังเข้มข้นเลยใช่ปะแต่ว่ามีนักข่าวบางคนน่ะอาสาไปทำข่าวที่มันไร้สาระแหละไอ้ข่าวไร้สาระที่ว่าเนี่ย
คือข่าวที่คนหลับไป1ปีที่ชุมชนสี่ฤดูใช่ไหมครับอืมใช่ใหญ่ชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นสงสัยอ่ะเขาคงอยากจะก้าวหน้าผมก็มีเรื่องตลกอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันอะไรมีผู้ประกาศข่าวสาวสวยคนหนึ่งโดนผู้ใหญ่แบนไม่ทำข่าวการเมืองแล้วไงก็ให้ไปทำข่าวต่างประเทศแต่สุดท้ายอ่ะข่าวที่ตามจิกอยู่ตอนเนี้ยคือข่าวอะไรครับโจรหนีคดีไปโผล่หัวอยู่ฮ่องกงกัดไม่ปล่อยเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่หมานะหมามันไม่ดีตรงไหนหมารู้ไหมทั้งน่ารักและซื่อสัตย์หมามีศักดิ์ศรีมากกว่าโจรปล้นชาติอีกนะครับโอ้โหแรงโดนใจจริงๆพูดอย่างเงี้ยแสดงว่ายังเป็นแทนไทยคนเดิมนะเนี่ยเออเราถามจริงๆเถอะว่านายอาสาไปทำข่าวนั้นทำไมอ่ะเชื่อใจเราเถอะเราไม่ทำข่าวไร้สาระนะสวัสดีอ้าวกำแพงมาทำไมวะค่ะมาทำอะไรเนี่ยก็แวะมาทักทายเพื่อนบ้านไงถ้าเกิดว่าจะมาหาไอ้แทนไทยอ่ะนะมันออกมาตั้งแต่เช้าแล้วพลาดแล้วน้องเฮ้ยบ้าเขามันจะไปเรียนก็เลยมาแวะทักทายลุงสันติสักหน่อยเออสวัสดีค่ะลุงสันติโอ้ตายน้องจ๊ะการโกหกตั้งแต่เล็กอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอ้าวเหรอทำไมอ่ะที่รัฐมนตรียังโกหกก็ได้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วพวกเองพูดเรื่องอะไรวะนี่คืออย่างนี้ลุงสันติรัฐมนตรีเนี่ยนะได้รับอนุญาตให้โกหกได้เฉพาะบางกรณีอ่ะลุงรู้ป่ะโกหกอ่ะกันแบบตรงโต้งกันเลยทีเดียวโต้งนี่คือใครครับโอ้ยโถพี่โต้งไม่ใช่ชื่อคนพี่มันเป็นคำวิเศษในไวยากรณ์ภาษาไทยสรุปแล้วโต้งคือคำพิเศษต้องไม่รู้ว่าวิเศษวิโสมาจากไหนแต่สรุปว่ามันวิเศษก็แล้วกันวิเศษมีหน้าที่ขยายอะไรนี่ขยายความชิบหายเหรอโอ้โหแล้วกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเออลุงสันติเอางี้เล่าสรุปเลยแล้วกันนะว่ามารัฐมนตรีเนี่ยเขาโกหกเรื่องตัวเลขการส่งออกทำให้เศรษฐกิจเนี่ยแม่งพังชิบหายหมดเลยลุงเฮ้ยแต่เขาเนี่ยนะไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่ลาออกหรอวะก็อย่างที่บอกว่าวิเศษเนี่ยการโกหกเนี่ยมันไม่ดีเลยเด็กๆเนี่ยไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างจำไว้จำระวังแทนค่ะเออถ้าอยากเจอพี่แทนไทยค่อยมาตอนเย็นๆก็ได้นะกี่โมงอ่ะชัดเลยชัดมาเป็นว่าคนที่หลับไป1ปีอ่ะไม่ได้มีแค่ลุงสันติคนเดียวหรอใช่ครับแล้วมีทั้งหมดกี่คนน่ะตอนนี้ผมกำลังตามสืบอยู่ครับแต่ว่าผมอยากได้ข้อมูลทางการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับว่าคนหลับไปได้ไงตั้ง1ปีนะครับนี่อย่าให้ข่าวลั่วออกไปนะถ้ามีช่องไหนฉกข่าวไปทำก่อนเราอ่ะมีหวังอิงโดนหัวหน้าเวียงแน่เฮียสอนน่ะเหรอครับจะใครซะอีกล่ะถ้าเฮียสอนวอยวายวันไหนนะคุณอิงรีบโทรหาผมเจ้าหัวหน้ารับแทนอิงเหรอเปล่าไม่ใช่ผมจะลางานวันนั้นน่ะขอบใจล้อเล่นน่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้สอนเองเออแล้วนี่จะหาหมอที่ไหนไปตรวจลุงสันติอ่ะจะใครซะอีกล่ะเอ้าแฟนคุณอิงเป็นหมอไม่ใช่เหรอครับแฟนอิงคนใกล้ตัวเก็บความลับได้ใช่ครับแบบนี้ข่าวก็ไม่รั่วถูกต้องรอบคอบนะเนี่ยขอบคุณครับแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวอะยังไงอะครับอิงเลิกกับแฟนเล่า เลิกกันมาเป็นเดือนแล้วด้วยเลิกกันแบบไม่ค่อยดีซะด้วยสิจะไปขอให้เขาช่วยอะ ก็คงนี่ยิ้มอะไรอะเผาไม่ได้ยิ้มแค่ขอแสดงความเสียใจนะครับที่เลิกกับแฟนน่ะหน้าตาดูไม่เหมือนคนเสียใจเลยนะเนี่ยคิดอะไรอ่ะ
ว้าวพี่แป๊ดผมมาคิดดูแล้วนะคิดเรื่องอะไรวะแจ๊คไอ้ในความล้มเหลวของรัฐบาลนะมันก็ยังมีข้อดีอยู่พี่ดีมากแจ๊คกูจะได้มีเรื่องไปเถียงให้สายฟ้าบอกมาดินี่ไงเรื่องสิ่งแวดล้อมไงพี่ยังไงวะมลพิษทางเสียงตอนนี้ลดลงเมื่อก่อนนะพี่ในซอยเราเด็กแว้นลืมเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยพี่โอ้โหตำรวจปราบเรียบเปล่ามันไม่มีตังค์เติมน้ำมันเฮ้ยกลัววะเขาว่ามาดิอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเรื่องสิ่งแวดล้อมไงพี่มลภาวะอากาศอากาศเออมลภาวะอากาศเมื่อก่อนนะไอโรงงานปลายคลองอ่ะปล่อยควันดำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพี่โอ้โหรัฐบาลคุมมาตรฐานเข้มเลยเปล่าโรงงานมันเจ๊งเจ๊งยับรับค่าแรง300นี่เหรอข้อดีของพวกมึงอะฮะพอเลยพอไปทำงานทำการก็ได้แล้วไปเจ๊จงจดจำข้อดีของพวกผมเอาไว้ยังไงถ้าประชาชนขับไล่ผมก็ไม่ขอหน้าด้านอยู่ต่อครับไม่ตายน่ารักน่ารักแล้วอยากได้เป็นลูกเขยปะล่ะไม่เอาโอ้งอนเจ๊ว่ะวัสดีครับเจ๊ส้มซาสวัสดีจ้าไมตรีหิวไหมจะกินอะไรขออะไรก็ได้ที่มันเด่นๆแนวๆชิคๆเก๋ๆฟินนาเล่และที่สำคัญต้องราคาถูกอู้พูดตั้งนานชอบของถูกอ๋อฮะถ้าชอบของถูกเนี่ยต้องรอนะรออะไรเหรอเจ๊รอเปลี่ยนรัฐบาลไม่ก็ของมันแพงจริงๆนี่ว่าแต่จะกินอะไรบะหมี่ไร้ผงชูรสบะหมี่ซื่อสัตย์นั่นไงโอ้โหบะหมี่ซื่อสัตย์อ่าฮะจัดให้รอแป๊บนึงจ้าเออดีนะกลับบ้านเร็วดีนี่ก็คิดถึงอ่ะคิดถึงบ้านหรอจ๊ะเปล่าคิดถึงพี่แทนไทยพี่ทางนี่ไมตีว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเรียกไมตีเฉยๆเป็นพี่นะให้เรียกพี่ด้วยเดี๋ยวนี้ปีนเกียวนะเราอ่ะโหก็นายอายุห่างจากเรานิดเดียวเองเรื่องมากนะโอเคตามสันดานเลยน้องนี่ว่าแต่เรื่องคนหลับปุ๋ยไปอ่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อเรื่องนั้นอ่ะนะพี่แทนไทยกับพี่สายฟ้ากำลังตามเรื่องให้อยู่จริงดิแล้วมีอะไรให้เราช่วยสืบป่ะโอ้โหมีอะไรช่วยสืบมีป่ะมีใช่ไหมได้จังหวะมาดีเลยมีอะไรว่าไงช่วยอยู่เฉยๆอย่าเกะกะให้เราช่วยสืบหน่อยเถอะนะเราจะได้ไปบ้านด้วยบ่อยอ่ะนะนะนะให้สุดโอ้ยร้อนกินนี่เสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยจากพี่สายฟ้าเออมีความคืบหน้าแล้วเฮ้ยดูดิความคืบหน้าแล้วตลอด2ฝั่งคลองทั้งชุมชน4ฤดูและชุมชนห่วงทรัพย์มีคนหลับไปตั้งแต่ปีก่อนรวมทั้งสิ้นกี่คน15คนเยอะไปละเออชาวบ้านริมคลองนะไม่ใช่แมลงเม่าแล้ว15ล้านคนเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าคำแพงคิดหน่อยน้องก็เขาไม่รู้อ่ะรวมทั้งสิ้น15คน15คนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะผมว่านะพี่มันอาจจะเป็นอาการป่วยหรือไวรัสแปลกก็ได้นะพี่อ๋อมันอาจจะเป็นเรื่องผีก็ได้นะจะว่าไปแล้วนะกูก็สัมผัสมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะขนลุกเลยพี่ว่าในบ้านหลังก็มีผีผีเหรอผีอะไรอ่ะผีเด็กฮะผีเด็ก
ผีเด็กแก่แดดบ้านช่องไม่ยอมกลับการบ้านไม่ยอมทำติดผู้ชายไม่ยอมไปขุดไปเกิดหมายถึงแกนั่นแหละงานไม่รู้เรื่องเฮ้ยสืบได้ความแล้วนะว่าที่คนไทยอ่ะหลับไปหนึ่งปีอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับผีเลยนะแต่เกี่ยวกับลัทธิประหลาดลัทธิประหลาด